มาดูปัญหาขยะฝังกลบนะคะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งคุณภาพอากาศดินและน้ำปนเปื้อนแล้วนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ยังต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการแต่ละปีเนี่ยเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปดูโมเดลต้นแบบการจัดการขยะเปลี่ยนการฝังกลบเป็นพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะค่ะเป็นโมเดลต้นแบบการจัดการขยะแบบครบวงจรนะคะเกิดจากความร่วมมือของจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและบริษัท Global Power Synergy จำกัดหรือว่า GPHC โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะช่วยลดปริมาณขยะจากหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาขยะฝังกลบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยติดตามใน Yes We Can ค่ะตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่โรงไฟฟ้านะครับแต่ว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ธรรมดาเพราะเขาเปลี่ยนการฝังกลบขยะในชุมชนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและที่สำคัญที่นี่ยังเป็นโมเดลในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดระยองอีกด้วยเชื่อไหมครับว่าโรงไฟฟ้าจากขยะแห่งนี้ช่วยลดปริมาณขยะจากหน่วยงานในท้องถิ่นได้ถึง500ตันต่อวันจากเดิมที่ต้องจัดการขยะด้วยการฝังกลบเฉลี่ย 1,000 ตันต่อวันเรียกว่าลดจำนวนขยะที่ต้องฝังกลบไปได้ถึงครึ่งหนึ่งหรือปีละเกือบ 200,000 ตันเลยนะครับและที่สำคัญยังช่วยลดงบประมาณบุคลากรและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอีกด้วยเรียกว่ามันเจ๋งมากๆเลยล่ะครับและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้โดยมีคนไทยกลุ่มนี้แหละครับที่นำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทางอบจ.จังหวัดระยองนะครับก็ได้รับมอบหมายจากจังหวัดระยองนะครับให้ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องขยะครบวงจรในจังหวัดระยองแล้วเราก็ได้เห็นสภาพปัญหาขยะนะครับว่าทุกวันนี้ขยะก็ต้องส่งไปฝังกลบนะครับอาจจะต้องไปกองในบางตำบลด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่แล้วแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็ส่งผลต่อมลภาวะทั้งอากาศทั้งน้ำแล้วก็สุขภาพของประชาชนด้วยนะครับทาง GPC เองนะครับในฐานะที่เป็นบริษัทในกลุ่มปตท.ที่ดูแลเรื่องธุรกิจไฟฟ้าเราเองเนี่ยก็ได้เห็นนะครับว่าเราจะร่วมมือกับทางจังหวัดได้อย่างไรก็เป็นที่มาของโครงการที่เป็นลักษณะของการจัดการขยะแบบครบวงจรเพื่อมาผลิตไฟฟ้า